เอภสินทร์ไม่โสดแล้วประกาศเปิดตัวรักใหม่ดีกรีเภสัชกรแคปชั่นหวานเจี๊ยบถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อและยังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะสำหรับอดีตคู่รักเอภสินทร์เรืองคุณวุฒิและอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่ทั้งคู่ได้ตกลงยอมหย่ากันและทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกชายเพียงคนเดียวน้องเลโก้อยู่ค่ะซึ่งล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อนักแสดงดังตัวพ่ออย่างเอภสินทร์ไม่โสดแล้วค่ะเปิดตัวหวานใจที่มีดีกรีเป็นถึงเภสัชกรพร้อมกับแคปชั่นหวานเจี๊ยบโดยงานนี้เขาก็ได้โพสต์คลิปกับหญิงสาวคนสนิทขณะที่ไปเที่ยวทะเลพร้อมกับใส่เสื้อผ้าคู่กันอีกด้วยค่ะโดยระบุแคปชั่นว่ามีเภสัชส่วนตัวแล้วครับแดดดี้ที่มองไม่เห็นทะเล #abook nisha book nisha take me out เภสัช bookTake Me Out 2023ค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลอาทิเสื้อคู่ด้วยร้ายจริงอาจารย์เอน่ารักขอให้ไปต่อกันยาวๆนะคะชุดคู่ละ1รวมถึงบอกว่าแฟนสวยค่ะ